หลังจากช่วงที่แล้วเราได้ทำความรู้จักกับเหล่าพ่อครัวแม่ครัวกันไปแล้วถึงเวลาที่สองทีมจะต้องมาท้าชนกันด้วยวัตถุดิบเป็ดพะโลแห่งตลาดคลองสวน111ปีและในวันนี้ทีมใดจะได้รับตะหลิวทองคำไปครองไปติดตามกันเลยครับเย้เราไปอยู่ต่อนะคะกับรายการท้าชนก้นครัวของเราเองนะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยเราได้มาอยู่กันที่ลานประลองเรียบร้อยแล้วค่ะพี่แจ๊คขาถูกต้องครับนี่เป็นแมตช์สำคัญครับของชาวตลาดเก่า111ปีคลองสวนนะครับที่จะมีการดวลกันครั้งนี้ถือเป็นการดวลครั้งสำคัญครับเพราะว่าเป็นการดวลกันระหว่างเด็ก9ขวบกับคุณแม่อายุ111ปีเดี๋ยวฮะยังไม่ถึงยังไม่ถึงเกรงใจคุณพี่เขาหน่อยนี่แล้วดูดิหน้าเหมือนกันเลยอ่ะถ้าอย่างงั้นเดี๋ยวเรามาทำความรู้จักนะคะกับพ่อของขันกันหน่อยดีกว่าฟังพี่แจ๊คนะคะกับเจรัตค่ะนี่มาเลยครับผมนี่เจรัตนะฮะเดี๋ยวนะชาวตลาดเก่าคลองสวนรู้จักในนามเจรัตน้ำพริกเก้าถ้วยเนี่ยฝั่งพี่แจ๊คผ่านไปของคุณไก่นะคะนี่เลยค่ะเจนี่แล้วก็น้องเป็กนั่นเองค่ะน้องเป็กมาเลยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมาเลยค่ะสวัสดีค่ะนี่ดูแล้วบอกตรงว่าเจรัตแม่บอกแม่หน้าเหมือนกันเลยหน้าเหมือนกันเออเป็นคุณแม่ผมที่พัดภาคกันไปนั่นเองเจรัตค่ะเจรัตมีลูกหน้าตาแบบนี้ตั้งแต่เมื่อไหร่คะเจ๊บอกไม่เคยมีแบบนี้หรอกนะไม่เคยมีแบบนี้ฉันมีหน้าตาดีกว่านี้เยอะนี่แหละคือสาเหตุทำไมผมต้องหนีเข้ากรุงเทพวันนี้เนี่ยเป็นงานแข่งขันไม่ใช่ระหว่างเจรัตกับเจนี่นะจ๊ะแต่เป็นเจรัตกับน้องเป็กนั่นเองบอกได้คำเดียวเราชนะอีกแล้วดูหน่วยก้านเก่งกลางแห้งงี้จะมาชนะเราได้ยังไงเดี๋ยวนะมีแรงถือตะหลิวหรือเปล่ายังไม่รู้เลยประเด็นต้องถามเจนี่ก่อนค่ะเจนี่ขาทำเหมือนได้ส่งเป็นน้องเป็กมาแข่งขันเหรอคะเขาผัดกะเพราเยี่ยมเลยค่ะสุดยอดเลยเนี่ย9ขวบเนี่ยนักท่องเที่ยวกินแล้วติดใจเลยค่ะนักท่องเที่ยวมาต้องผัดกะเพราค่ะผัดกะเพราน้องเป็กค่ะน้องเป็กนี่ได้ข่าวผัดมาตั้งแต่อยู่ในท้องเลยในท้องป๊อปผัดเลยเฮ้ยทำไมชีวิตดราม่าขนาดนั้นวะยังไม่ทันเกิดเลยต้องทำงานแล้วไม่ใช่จริงอยู่ในท้องคุณแม่ผัดอ๋อพ่อแม่ผัดมาผัดมาตั้งแต่กี่ขวบลูก6ครับแล้วตอนนี้กี่ขวบครับ9ครับแล้วต่อไปจะอายุเท่าไหร่ครับ10เออตอบไม่ได้งงเลยเหมือนกันนะโอ้สมองดีใช้ได้นะเนี่ยเออตอบกลับไปว่า6นี่ขำเลยนะเออวันนี้ต้องมาแข่งกับเจรัตเป็กเออเนี่ยมีแรงไหมลูกจะไหวไหมอ่ะไหวไหวเหรอชัวร์ชัวร์ครับชัวร์มีอะไรอยากจะบอกเจรัตไหมปลาไหลก็สู้ๆนะครับเด้อเดี๋ยวน้ำเสียงปลาไหลก็สู้ๆแต่ในใจปลาไหลก็สู้ๆนะครับในใจคืออย่างนี้ใจคืออย่างนี้ส่วนทางด้านฝั่งเราบ้างครับเจรัตครับขายน้ำพริกมานานกี่ปีแล้วครับประมาณ2ปีได้แล้วค่ะแล้วก่อนนั้นขายอะไรครับขายอาหารตามสั่งค่ะแล้วเป็นยังไงครับร้านเราทำไมถึงต้องเปลี่ยนมาขายน้ำพริกครับฮะน้ำพริกดีฝ่าค่ะวันนี้เมนูที่เอามาของเรานี่คือเมนูอะไรครับพะแนงเป็ดพะโล้ค่ะพะแนงเป็ดพะโล้ปกตินี่ทำพะแนงกินเองอยู่แล้วป่ะครับทำกินเองอยู่แล้วค่ะหม้อหนึ่งนี่กินได้กี่วันหม้อหนึ่งเหรอคะยังไม่ถึงครึ่งวันก็หมดแล้วค่ะมันไม่ธรรมดาไม่ถึงครึ่งวันหมดแล้วเพราะลูกชายตื่นมาตอนเช้าปัดหม้อตกเลยไม่อยากกินวันนี้เราเจอกับ2เมนูเด็ดนั่นเองนะคะนั่นคือพะแนงเป็ดพะโล้ฝั่งเจรัตและน้องเป็กของเรากับเจนี่นะคะจะทำเป็นผัดกะเพราเป็ดพะโล้กะเพรานี่ผมจะบอกเลยว่าสู้พะแนงเราไม่ได้อยู่แล้วทำไมใครๆเขาก็ทำกันเป็นกะเพราอ่ะแค่มีใบกะเพราใส่ลงไปผัดคุกๆก็เสร็จอร่อยหรือไม่อร่อยเจนี่ถามมันอยู่ที่อร่อยไม่อร่อยไม่อร่อยใครๆก็คุกได้เอาดิแม่ยังไม่ยอมเดี๋ยวแม่ใครก็คุกได้เดี๋ยวแม่ใจขอแม่จะไม่ช่วยลูกเลยอ่ะให้ลูกโดนจมตีไงลูกอย่างนี้แม่ยืนนิ่งเลยอยากช่วยเลยเดี๋ยวมาดูกันดีกว่านะคะว่าผลการตัดสินจะเป็นยังไงบ้างแต่ว่าตอนนี้ให้ทั้งสองท่านประจำที่ปอบเลยและแน่นอนเลยเนี่ยนะคะว่าการแข่งของเราจะตัดสินกันที่ความอร่อยเราไม่มีการจำกัดเวลาถูกต้องและเดี๋ยวจะมาลุ้นกันว่าใครจะได้กันไปนะคะสำหรับตะหลิวทองคำตอนนี้พร้อมแล้วกับการแข่งขันนะคะถ้าเกิดอย่างนั้นเรามานับถอยหลังพร้อมๆกันเลยดีกว่าครับผมเริ่มนับถอยหลังพร้อมกันอยากให้ชาวตลาดช่วยกันนับด้วยนะครับค่ะ5 4 3 2 1เลยเอาเลยค่ะมาเลย
เสียงการให้สัญญาณท้าชนทั้งสองทีมก็เริ่มลงมือปรุงเมนูเราลองมาดูกันที่ส่วนผสมของเมนูผัดกะเพราเป็ดของพ่อครัวรุ่นจิ๋วกันก่อนเริ่มจากเป็ดพะโล้ที่เลือกสรรเฉพาะส่วนอกที่เป็นเนื้อล้วนๆใบกะเพราใบมะกรูดซอสหอยนางรมน้ำตาลพริกสดคั่วก่อนแล้วจึงนำมาตำน้ำมันจากเป็ดและน้ำซุปจากโครงเป็ดพะโล้ส่วนทางด้านทีมของเจรัตมาในเมนูพะแนงเป็ดพะโล้เริ่มด้วยส่วนผสมของเป็ดพะโล้พริกแกงลูกกระวานใบมะกรูดมะเขือเทศพริกชี้ฟ้าใบโหระพามะเขือพวงมะเขือเปราะน้ำตาลปี๊บเกลือน้ำมันและกะทิคั้นสดเอาละครับผมจะอยู่ฝั่งของคุณแม่รัฐของผมนั่นเองนะฮะนี่ๆๆแล้วนะอุ๊ยนี่คุณเห็นไหม น้องเป๊กของกูไก่ไม่ธรรมดาเอาเป็ดลงไปแล้วจ้ารวดเร็วมากเป๊กๆจุดไฟหรือยังอ่ะเอาลงไว้เนี่ยดูดูเปลวไฟก็รู้หมายถึงความเก๋าเกมเอาน้ำมันลงก่อนแม่น้ำมันไม่ร้อนเลยแม่เอาพริกแกงลงหรอกได้ค่ะเอาได้เลยเหรอได้ค่ะเครื่องกะเพราของเรามีสูตรเด็ดอะไรยังไงบ้างคะเจนีขาอะไรคะเครื่องกะเพราของเราเนี่ยมีสูตรเด็ดอะไรยังไงบ้างอ๋อสูตรเด็ดแล้วแกใครจะกินรสจัดไม่จัดค่ะอ๋ออยู่ที่ความจัดจ้านของรสชาติรสชาติค่ะมีสูตรเด็ดไม่ต้องบอกว่ากะเพราต้องเป็นเอาใบไหนมาอะไรยังไงใช่ค่ะต้องสูตรรสใครจะกินเผ็ดไม่เผ็ดค่ะแล้วการเลือกเป็ดล่ะคะเลือกเป็ดก็ต้องผัดให้เป็ดหอมก่อนดิคะเลือกส่วนไหนมาเลือกส่วนไหนยังไงมาเอ่ยแม่ฝั่งเราชนะแน่เราผัดให้ฝั่งนู้นฮัตชื่อก่อนเลยโอ้ยเป็นงานตัดกำลังเหรอแน่นอนฝั่งนี้นี่เป็นเป็ดเป็นเป็ดเป็ดต้องเป็นส่วนไหนคะเจนี่ค่ะเป็ดส่วนอกค่ะส่วนอกค่ะเนื้อเนื้อเลยค่ะทำไมต้องเลือกเป็นส่วนอกอะคะมันจะมันพลิกได้เลยมันก็สบายหน่อยค่ะอ๋อมันจะมีเนื้อเยอะเนื้อเยอะเนื้อเยอะมันไม่น่าเนี่ยแม่ฝั่งนั้นน่ะผมบอกได้คำเดียวอะไรถ้าเกิดใจไม่สู้ยอมแพ้ตอนนี้ยังทันนะครับจะยอมทำไมเจนี่ไม่ยอมไม่ยอมไม่ยอมนี่มาดูมาดูกันมาดูเอาเซตอนนี้ฝั่งแม่รัฐของผมนะครับเอาหัวกะทินะครับที่เราคั้นมานะครับตั้งแต่ปีที่แล้วนะครับเอามาใส่แล้วปีที่แล้วเลยเหรอเพื่อให้หัวกะทิมันเข้มข้นไงเราเก็บไว้ตั้งแต่ปีที่แล้วเข้มนานไปครับผมความอร่อยของการทำอาหารไทยที่เป็นเพื่อพวกพริกแกงกับกะทิเนี่ยนะครับก็คือทำอย่างไรให้หัวกะทินะครับแตกมันออกมาแต่พอดีถ้าแตกมันออกมาเยอะไปเป็นไงครับแม่มันก็ไม่อร่อยค่ะมันก็ไม่อร่อยมันไม่อร่อยฝั่งนี้เนี่ยปรุงแล้วนะคะที่สำคัญคุณตรงนี้เนี่ยมีเจนี่ใช่ไหมอยู่ข้างๆน้องเป็กแต่ตรงนู้นคุณเคยไหมเวลาแข่งมวยเนี่ยเราจะต้องมีว่าโค้ชอยู่ข้างๆตอนนี้เนี่ยโค้ชคือคุณแม่ของน้องเป็กเนี่ยอยู่ขอบสนามจ้ายืนเชียร์อยู่ตรงนู้นตรงนู้นตรงนู้นนี่บอกได้คำเดียวว่าว่าอันนั้นนักกีฬาต้องมีโค้ชโค้ชมายืนโค้ชอะไรล่ะโค้ชมายืนใช่ผมเป็นโค้ชอยู่แล้วผมไม่ต้องมีโค้ชใครมาเป็นโค้ชอยู่แล้วเจรัตด้วยนะสอนเด็กทั้งตลาดทำพริกแกงมาหมดแล้วโอ้อ่ะแล้วมารอดูแล้วมารอดูนี่พะแนงเนี่ยนะอร่อยไปทั่วโลกนะฮะกะเพราเป็นอาหารง่ายๆที่เราสามารถทานได้ทั้งวันคนที่สำคัญดูดูลีลาดูลีลาโอ้โหโอ้โหเป็นไงสงสารโอ้เดี๋ยวนะประเด็นกับแบ็กเนี่ยผัดไปพี่แจ๊คผัดไปไอไปนี่เป็ดมาแล้วโอ้ยเดี๋ยวนะขอให้ดูนะโอ้แบ็กเอ้ยแบ็กได้เลยได้เลยมามากับเขาขึ้นจมูกพี่แล้วแบ็กเอ้ยบอกท่านผู้มีเกียรตินะครับผมแบ็กเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะแป๊กวูดผัดไปก็ไอไปนี่นะแต่ผัดมาตั้งแต่6ขวบนะประเด็นตอนนี้นะครับฝั่งพะแนงเป็ดของผมนะครับเป็นขั้นตอนที่จะให้ตัวพริกแกงนะครับที่เราใส่หัวกะทิเนี่ยนะครับอยู่ในกระทะนะครับให้ทำความรู้จักกับหัวกะทิของเราก่อนเสร็จไปเรียบร้อยแล้วค่ะคุณขาไม่ธรรมดาแม่บอกว่าเปิดหม้อเลยเอาแม่เปิดหม้อแล้วโอ้โหเอาละค่ะพี่แจ๊คค่ะตอนนี้นะคะฝั่งของเจนี่แล้วก็น้องแป้งนะคะเสร็จไปเรียบร้อยแล้วกับกะเพราเป็ดพะโล้นี่จานแรกเสร็จแล้วนะคะเอามาผัดต่อจานที่2ละแม่ไม่ต้องห่วงเรายืนเฉยๆเพราะตอนนี้เราอร่อยแล้วอร่อยแล้วนี่ไม่ธรรมดาแต่ว่าพริกแกงของเจรัตน์นี่ไม่ธรรมดานะพี่แจ๊คยุ่งไม่ต้องมายุ่งฝั่งนี้เลยไม่ได้ค่ะว่าเป็นพริกแกงนี่เป็นพริกแกงของสูตร
เป็นไงหอมไหมล่ะเป็นไงหอมไหมล่ะเออเป๊กจัดชุดใหญ่ให้เลยเป๊กเราอยู่ฝั่งเดียวกันหม้อของแม่เนี่ยมีบุญคุณอันใหญ่หลวงอีกไม่ใช่นะหม้อของแม่เนี่ยเฝ้าหวงห่วงลูกแต่หลังไม่ยังนอนเปไม่ใช่แล้วคุณแต่ตอนนี้พี่แจ็คอยากคุยกับน้องเป๊กน้องเป๊กไปไหนลูกเป๊กยังทำอะไรเป็นอีกบ้างบอกเลยข้าวหน้าเป็ดข้าวหน้าเป็ดมีอะไรอีกผัดกะเพราเป็ดครับผัดกะเพราเป็ดหรอมันยากไหมไม่ยากครับไม่ยากใครสอนนะใครคนสอนเป๊กแม่ครับคุณแม่คนสอนนี่แล้วทำไมถึงไม่ยอมตามแม่เข้าไปเรื่อยๆแม่เข้าขายของค่ะแม่เข้าขายของทำไมนี่ยอมไม่เด็กมาจับกระทะจับตะหลิวอยู่หน้าไฟแบบนี้มาผัดอยู่ร้านน้องหญิงค่ะก๋วยเตี๋ยวเป็ดค่ะคือตอนนี้นะครับฝั่งแผนงเรานี่อยู่ในขั้นตอนของการทำให้มะเขือเนี่ยสุกนะครับเกือบจะสุกแล้วใช่ไหมครับใช่ค่ะเกือบจะสุกแล้วเกือบจะสุกแล้วเกือบจะสุกแล้วนี่ไม่ได้หมายถึงมะเขือครับหมายถึงมือเจรัตเตาร้อนเลยเกินนะครับผมนะเดี๋ยวซับแม่นิดนึงเดี๋ยวการเดี๋ยวแม่คิ้วเอาไปไว้ไหนหมดเนี่ยแม่ฮะเหลือแค่นี้อย่าหลุดหมดอย่าซับเยอะเดี๋ยวคิ้วหายเออแล้วมาทำเป็นแผนงแต่ใช้เป็นพริกแกงเขียวหวานแล้วมันรสชาติมาดูถูกใส่มะเขือหน่อยให้สวยให้สวยไม่ได้ใส่แค่มะเขือดิบอย่างเดียวนะใส่มะเขือเขาเรียกมะเขืออะไรมะเขือเทศมะเขือเทศเมื่อกี้เรียกมะเขือเปาะแล้วก็จะใส่ใบโหระพาสุกแล้วก็ใส่ใบโหระพาเดี๋ยวแม่คิดว่าจะหยิบผิดกับใบกะเพราฝั่งนู้นไหมแม่ไม่ผิดค่ะไม่ผิดนะหน้าคล้ายๆกันนะโอเคเฮ้ยไม่เคยเห็นหน้าตาแบบนี้ไม่เคยเห็นหรอกวันๆแกอยู่แต่ในบ้านไงเป็นอะไรผัดออกมาดูโลกภายนอกเสร็จแล้วค่ะเพราะมันเป็นสูตรเดี๋ยวแม่มะเขือสุกแล้วเหรอที่เสร็จแล้วเหรอเสร็จแล้วค่ะแม่จะไม่ชิมอีกรอบนึงเหรอแม่ไม่ชิมแล้วแล้วค่ะคุณผู้ชมค่ะแล้วตอนนี้นะคะทั้ง2เมนูของเรานั่นก็คือกระเพราเป็ดพะโล้ถูกต้องและก็พะแนงเป็ดพะโล้ใช่แล้วเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะช่วงหน้าครับเราจะมาตัดสินกันครับว่าระหว่างกะเพราเป็ดพะโล้ครับผัดโดยน้องเป๊กอายุ9ขวบจ้ากับพะแนงเป็ดพะโล้ครับทำโดยคุณแม่รัตน้ำพริก9หม้อแน่ อะไรจะอร่อยกว่ากันที่สำคัญคณะกรรมการของเรานั่นคือพ่อแม่พี่น้องที่มาเดินในตลาดเก่า100ปี111ปีแห่งนี้นั่นเองถูกต้องครับผมช่วงหน้ามาตัดสินกันเย้